เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิมวัดดังเชียงใหม่เห็นชัดซื้อหมดแผงสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิมวัดดังเมืองเชียงใหม่เคยเห็นชัดชัดแห่ซื้อเกลี้ยงแผงระบุเตรียมนำชุดทหารของเล่นส่งให้เด็กโรงเรียนห่างไกลกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่15ธันวาคม2564ที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พระครูปลัดทวีวัฒน์อินุทวโนที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงพร้อมพระสงฆ์ในวัด32รูปได้ช่วยกันเก็บชุดทหารและของเล่นและของถวายไอ้ไข่พ่อท่านเทิมที่วัดสันมะเกียงได้อัญเชิญมาจากวัดสัตสีมุมจังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ศรัทธาประชาชนทางภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอได้ไหว้รับโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อได้ตามที่ขอก็จะเดินทางมาแก้บนโดยนำชุดทหารเด็กดอกไม้ธูปเทียนน้ำแดงขนมและของเล่นต่างๆมาถวายแก้บนทุกวันหลังจากที่ไอ้ไข่พ่อท่านเทิมให้โชคตามความเชื่อส่วนบุคคลมีผู้มาขอพรไอ้ไข่ช่วยด้านทำมาหากินด้านการค้าขายให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วยและหลายรายก็สมหวังมาแล้วจำนวนมากสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิมวัดดังเมืองเชียงใหม่เคยเห็นชัดชัดแห่ซื้อเกลี้ยงแผงสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่พ่อท่านเทิมวัดดังเมืองเชียงใหม่เผยเห็นชัดชัดแห่ซื้อเกลี้ยงแผงพระครูปลัดทวีวัฒน์กล่าวว่าทางวัดได้จัดเก็บชุดทหารเด็กและของเล่นเด็กที่ศรัทธาประชาชนนำมาถวายไอ้ไข่ได้รวบรวมใส่ถุงเพื่อนำบริจาคให้กับโรงเรียนหลักแต่งหมู่หนึ่งตำบลเปียงเหลืองอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเด็กชาวเขาอยู่ห่างไกลความเจริญโดยมีนายช้างคำหมายครูใหญ่โรงเรียนหลักแต่งแจ้งความประสงค์ผ่านทางกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชนในเชียงใหม่มานั้นวันนี้ทางวัดสันมะเกียงจึงจัดส่งมอบให้เด็กๆดังกล่าวจะส่งมอบให้โรงเรียนวันที่18-19ธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามทางวัดยินดีจะมอบชุดทหารไอ้ไข่และของเล่นรวมทั้งขนมและเครื่องดื่มต่างๆให้ทุกภาคส่วนที่แจ้งขอมาเพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้เด็กในวันเด็กหรือกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนสามารถแจ้งขอสิ่งของมาที่วัดได้ที่วัดสันมะเกียงทุกวันพระครูปลัดทวีวัฒน์กล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาทางวัดได้จุดเทียนมงคลน้ำตาเทียนหยดลงอ่างน้ำมนต์ให้ผู้มาขอโชคด้านตัวเลขงวดวันที่16ธันวาคมนี้พบเลขจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์มีเลข0397เป็นเลขไทยซึ่งพบว่าเลข0จะอยู่ซ้ายสุดของอ่างน้ำมนต์ส่วนเลข3จะพบน้ำตาเทียนหนาอยู่กลางอ่างและเลข9หรือเลข7พบอยู่ตรงกลางของเลข3อีกทีเมื่อพบเลขดังกล่าวลูกศิษย์วัดและลูกค้าของแม่ค้าขายหวยที่ขายลอตเตอรี่อยู่ในวัดได้ขายเลข30และ97หมดแผงในเวลาอันรวดเร็วสำหรับวัดสันมะเกียงเป็นวัดที่กำลังพัฒนาวัดเก่าแก่โบราณได้พัฒนาให้เป็นวัดขึ้นมาใหม่เพื่อให้พระเนร32รูปได้ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนมีจิตกุศลร่วมทำบุญพัฒนาวัดและเป็นทุนการศึกษาให้พระเนนของวัดสามารถติดต่อที่วัดสันมะเกียงโทร092-919-5597หรือทำบุญโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี341-2-424-831ชื่อพระทวีวัฒน์ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนอกจากทางวัดจะได้นำไปพัฒนาวัดส่วนหนึ่งแล้วนั้นจะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหนังสือของพระเนนในวัดต่อไปด้วยว
ุยฝ้ายเข้าเรือนหอคืนแรกสามีเหวอบัดนี้ยังไม่ได้มดดำต้องช่วยเตือนเคยคิดลูกเป็นกองทุกกองใหญ่ปุยฝ้ายเข้าเรือนหอคืนแรกสามีเหวอบัดนี้ยังไม่ได้มดดำต้องช่วยเตือนไม่ต้องรอดาวมฤตยูแล้วปุยฝ้ายณัฐพัฒน์คงคู่ตามธีรวิทย์สามีมาเผยชีวิตแต่งงานในรายการแฉตอนหนึ่งชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างว่าสามีดูแลประคับประคองเดินก็โดนนิดจับหน่อยเขาอยากหวานหวานมดดำคชาภาพิธีกรถามว่าคืนแรกเข้าหอต้องกินกันผู้ชายเอามือมาอังเธอทำยังไงปุยฝ้ายทำท่าสะบัดแขนบอกร้อนสามีเบียดอยู่นั่นอยากใกล้ชิดคืนแรกเพื่อนบอกตามประเพณีต้องนะยังไงก็แล้วแต่ยังไม่ได้จนบัดนี้ด้านตามธีรวิทย์สามีบอกง่วงไงทำงานเยอะพร้อมยอมรับว่าอยากมีลูกเลยเพราะป้ากับแม่ก็แก่แล้วมดดำถามอีกไปดูดวงจะมีลูกเมื่อดาวมฤตยูไปเหรอคุยป้ายอมรับดาวมฤตยูอยู่กับฉันมา7ปีแล้วเราเลยเจ็บป่วยบ่อยเลยต้องรอดาวมฤตยูออกกรกฎาคม65ค่อยมีบุตรค่อมเริ่มปั๊มฉันก็เลยกลับไปทำปีหน้าอายุ35มีลูก36ก็ยังได้แต่ปีหน้ามีราหูอีกก่อนปุยฝ้ายจะยอมรับไม่อยากมีลูกด้านสามีบอกว่าไม่ได้บังคับถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรรอพร้อมก่อนไม่อยากเห็นเขาต้องมานั่งทุกข์ปุยฝ้ายเล่าว่าตอนแรกนางก็ดราม่าอยู่เราบอกไม่อยากมีเพราะเราปฏิบัติทำมันเป็นกองทุกกองใหญ่ของเราแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดเขาคืออยากมีลูกเราถามพี่ตามถ้าฝ้ายตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้พี่ตามเปลี่ยนใจไหมที่ไม่ใช่เราไปหาคนที่เขาตอบโจทย์เขาก็บอกฝ้ายอย่าพูดแบบนี้เขารักเราถ้าเราไม่มีเขายอมเอาไว้ให้ฝ้ายพร้อมก่อนค่อยว่ากันจะมีหรือไม่มีในที่สุดเหมือนเราไปคิดเองปฏิบัติธรรมมาตั้งนานเรามากลัวการมีลูกกลัวจะทุกข์แสดงว่าปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเราสอบตกเราใช้งานธรรมะไม่ได้เราฝึกว่าเราจะอยู่กับความทุกข์ได้มีลูกก็กลัวเขาจะทำให้เราเสียใจผิดหวังไหมแทนที่จะเอาธรรมะมาปรับใช้กับการมีลูกเลยมีลูกก็มีเขาอยากมีลูกเพราะเขาอยากสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาอยากเลี้ยงลูกให้ดีด้านมดดำทนไม่ไหวย้ำไม่ต้องรอมฤตยูราหูอะไรหรอกเอาเลยพร้อมเตือนไม่ต้องรอดาวมฤตยูแล้วกว่าจะมีลูกกว่าจะคลอดแกต้องอยู่ให้ทันรับปริญญาลูกด้วยขณะที่ปุยฝ้ายยอมรับไปหาหมอแล้วเจอภาวะมีบุตรยากอีกงั้นคืนนี้เลยแล้วกันขอบคุณที่มารายการแฉ